ลังจากประกาศงบนั่นนี่นู่นพี่ว่าแบงก์ก็คงจะกลับมาโดนเซลล์ออนแฟคสั้นๆแล้วก็อาจจะดิฟลงไปในเดือนมีนาคมพฤษภาคมตรงนั้นอาจจะอยู่ในลงมาเซตก็คงคล้ายๆกันแต่ว่า2ยังเป็นไตรมาสที่อาจจะมองได้ว่าแย่ที่สุดฉะนั้นถ้าเรามองว่าไตรมาส2แย่กว่านี้สินเชื่อไม่โต NPL อาจจะเริ่มขึ้นหรือแม้แต่กำไรแบงก์อาจจะลดลงต่อเนื่องด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพตรงนี้แม้ว่าราคาหุ้นแบงก์จะสะท้อนปัจจัยเสี่ยงไปเยอะคนก็อาจจะยังไม่รีบร้อนกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์Q1 เข้าคร่าวๆอ่ะตัวเลขแน่นอนว่าเทียบกับเมื่อปีไตรมาสที่1ปีที่แล้วเนี่ยกำไรของแบงค์น่าจะปรับลดลงนะครับเป็นตัวใหญ่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะที่ผ่านมาปีที่แล้วแบงค์ลดดอกเบี้ยช่วงปลายปีจำได้ใช่ไหมแล้วก็ช่วงไตรมาสที่1เนี่ยก็ลดไป2ครั้งฉะนั้นเนี่ยอิมแพคการลดดอกเบี้ยนะมีผลแน่นอนก็คือ1ตัว margin ของแบงก์จะลดลงอย่างแน่นอนนะครับอันที่สองก็คือว่ามาตรฐานการบัญชีใหม่เนี่ยทำให้แบงก์จะต้องมีการบันทึกตัวรายการรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเช่นพวกรายได้ค่าธรรมเนียมบางประเภทนะจะหายไปถ้าเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งปีที่แล้วแล้วก็การบันทึกพวกรายการกำไรจากเงินลงทุนเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเนื่องจากทุกคนก็จะต้องมีการปรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ผมคิดว่าไตรมาสหนึ่งอาจจะเป็นจุดสูงสุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยไตรมาส1มันเป็นจุดเริ่มต้นของตัวไวรัส impact จริงๆของตัวไวรัสเนี่ยจะเริ่มเห็นผลในทิศทางที่เร่งตัวสูงขึ้นน่ะใน Q2 และอาจจะไป Q3 ถ้าปัญหาการแพร่เชื้อเนี่ยไม่จบตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้คือทุกคนให้ base case ไว้ที่ Q2 ใช่มั้ยครับครับแต่ถ้า Q2 จบ Q3 เราจะเห็นสถานการณ์ต่างๆเริ่มฟื้นแบบช้าๆแต่ว่า Q2 เนี่ยจะเป็นจุดที่น่าจะต้องมุ่งสุดต่ำสุดคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันจบได้ในมิถุนาเนี่ย Q2 อาจจะต่ำสุดและ Q3 ก็ไปดีจริงๆคือกลางๆไปปลายเพราะว่ามันยังไม่กลับมาเต็มที่หรอกเพราะนักท่องเที่ยวอ่ะยังไงไม่กลับมาเร็วแต่ Q2 จะเป็นอะไรที่น่ากังวลที่สุดฉะนั้นไตรมาส1เนี่ยอาจจะเป็นไตรมาสที่เราจะเห็นตัวเลขหลายตัวเช่นสินเชื่อที่ยังโตบ้างโตบ้างนะฮะแล้วก็ NPL เนี่ยคงขึ้นบ้างเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวมาเป็นปีแล้วไงแต่นั้นมันก็จะมีผลต่อเนื่องแต่ไตรมาส2นี่สิจะเป็นไตรมาสที่เราต้องดูแล้วว่า NPL เนี่ยน่าจะเร่งขึ้นแล้วอาจจะไปถึง Q3 ก่อนหน้านี้เองมีการปรับลดเครดิตของแบงค์ใหญ่ไปบ้างแล้วฮะเทรนหลังจากนี้เองคิดว่าการปรับลดเครดิตเนี่ยกับแบงค์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกไหมและคิดว่ามันจะเป็นเซนติเมนต์กระทบมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับกลุ่มแบงค์เองคืออันรอบที่ผ่านมาคือฟิตเลตติ้งแต่ว่าจริงฟิตเลตติ้งเนี่ยในแง่ของความรุนแรงเนี่ยในเชิงของตลาดเนี่ยไม่เท่ากับตัวมูดี้ S&P ครับซึ่งของฟิตเลตติ้งเหมือนกับว่าพอเขาปรับลดลงปุ๊บเนี่ยสถานการณ์มันก็เป็น stable นั่นหมายความว่าปรับปุ๊บเขาคงไม่รีบที่จะปรับโดยทันทีครับเขาคงจะต้องรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งงั้นของฟิตเนี่ยพี่คิดว่าเขาคงไม่ปรับแต่ว่าของ Moody S&P เนี่ยไม่แน่เพราะว่ายังไม่ได้ขยับอะไรแต่ถามว่ามันซีเรียสไหมมันไม่เพราะว่าแบงก์ไทยมีจะฟันดิ้งด้วยเงินฝากใช่ไหมนึกออกไหมครับเป็นเงินฝากของคนไทยด้วยงั้นเราค่อนข้างจะอยู่ในฐานะที่เรียกว่าค่อนข้างเซฟคือเราหนึ่งเราประเทศไทยไม่ได้ค่อยพึ่งเงินจากต่างประเทศอันนี้ข้อดีถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเขาก็ไปก่อนแต่คนไทยยังไงเขาก็แค่เลือกว่าจะเอาเงินฝากไว้ไหนฉะนั้นเนี่ยพอตัวผลกระทบจากการลดเครดิตเรตติ้งเนี่ยมันมีผลต่อการที่แบงก์จะไปออกผู้คุณกู้ครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็ได้แต่ถามว่ากระทบสภาพคล่องไหมไม่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแบงก์จะอาศัยตัวเงินจากเงินฝากในประเทศซึ่งพี่คิดว่าด้วยสถานการณ์เนี้ยคนอาจจะพอใจที่จะเอาเงินฝากไว้ในแบงค์นั้นเนี่ยไม่น่าจะมีอิมแพคในเชิงลบมากอะไรต่อแบงค์อาจจะเป็นแค่เซนติเมนต์ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นเท่านั้นเอง
ครับครับอืมโอเคครับอย่างนี้ในด้านของ valuation ของแบงก์เองนะครับพี่นเรศอย่างตัว earning เอง Q2 ก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงต่ำสุดแล้วก็ sentiment เรื่องของเครดิตของแบงก์อีกตรงนี้ valuation วันนี้เองแบงก์น่าสนใจหรือยังครับพี่ยิงแบงก์ที่เราทำ analysis เนี่ยคือวันนี้แบงก์ไทยเทรดในระดับที่ต่ำกว่าปี08นะโอเคอันนั้นต่ำแล้วอันนี้พอย้อนกลับไปอีกควายสิบหนึ่งคือปี97เป็นยังไงบ้างแบงก์ใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเทรดต่ำกว่าและเท่ากับในปี97ฉะนั้นมันอินพลายได้ว่าราคาหุ้นตอนนี้คือ97คือช่วงปลายปีนะเพราะว่าช่วงมันดีจริงๆมันอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีช่วงนึงที่มันลงมาต่ำสุดแล้วขึ้นไปแต่สุขคร่าวๆว่าระดับตรงเนี้ยถือว่าซื้อขายระดับที่ต่ำและเท่ากับในปี1997ฉะนั้นในเชิงของ valuation ของแบงก์ใหญ่นะค่อนข้างสะท้อนไปมากแล้วแล้วถ้าเกิดมองในเชิงสถิติเนี่ยแบงก์เองเทรดอยู่ที่ลบ3ลบ4 SD ของ standard deviation ซึ่งพี่คิดว่าน่าจะต่ำเป็นระดับต้นๆในภูมิภาคนี้แล้วฉะนั้นค่อนข้างจะสะท้อนเพียงแต่ว่าด้วยความที่ตัวเลขต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ปรากฏมาให้เห็นทั้งหมดเช่นเราบอกว่าไตรมาส1เนี่ยมันแย่แต่พี่คิดว่ามันยังไม่ลึกสุดไตรมาส2อาจเห็น GDP ลง2 double digit ก็ได้อเมริกาอาจจะลงเยอะมากๆฉะนั้นตัวเลขทุกอย่างพี่ว่าทุกคนจะต้องรอดูไตรมาส2ไตรมาส2ยังเป็นไตรมาสที่อาจจะมองได้ว่าแย่ที่สุดฉะนั้นถ้าเรามองว่าไตรมาส2แย่กว่านี้เป็นเชื่อไม่โต NPL อาจจะเริ่มขึ้นหรือแม้แต่กำไรแบงก์อาจจะลดลงต่อเนื่องด้วยเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพตรงนี้แม้ว่าราคาหุ้นแบงก์จะสะท้อนปัจจัยเสี่ยงไปเยอะคนก็อาจจะยังไม่รีบร้อนกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงก์ถ้าเรามองvaluationตรงนี้พี่คิดว่าสำหรับ long term investor เนี่ยก็ทยอยซื้อได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาตรงนี้จริงๆมันก็ต่ำกว่าปี97อ่ะแล้วเราคิดว่าสถานการณ์มันก็ต้องฟื้นตัวเพียงว่ามันอาจจะฟื้นตัวจริงก็คือปลายปีหรือต้นปีหน้าฉะนั้นคนเป็น long term investor จริงๆก็น่าจะถือได้ทยอยซื้อไม่ต้องเต็มที่ค่อยๆทยอยซื้อเป็นช่วงๆนะครับแต่ถามว่าถ้าจะเอาให้เซฟจริงๆว่าสถานการณ์โดยรวมมันบอททอมเอาจริงซึ่งทุกคนมันจะมองหาว่าบอททอมเอาเมื่อไหร่นั่นแหละราคาหุ้นจะบอททอมก็อาจจะเป็นช่วง Q2 ครับเพราะว่าเห็นตัวเลขทุกอย่างมันลงมาต่ำสุดแล้วทั้งตัวเลขทุกอย่างแล้วมันเริ่มนิ่งนั่นแหละพี่ว่าสถานการณ์คนจะมองว่าคุณแบงค์อาจจะถึงจุดนึงซึ่งบอททอมแล้วก็ได้